ียวแล้วฝนตกอีกแล้วทำไมมาทีไรฝนตกตลอดเฮ้ยท้องฟ้าสีเทาแบบเทาเลยอะGrace Mansion Guest House in Tokyo หูยผ้าเช็ดตัวมีเป็น10เปลี่ยนวันละผืนห้องขี้กับห้องอาบน้ำแยกกันสีจังว้าวนี่ไม้แขวนเพียบเลยอ่ะมีตะกร้าให้เรียบร้อยเลยอ่ะที่ซักผ้าได้เป่าผมนี่ก็หูแยกห้องอาบน้ำก็ห้องส้วมดีหอมได้กลิ่นแล้วผมหอมมาแล้วจะตามกลิ่นไปดีไหมดูซิว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกตรงนั้นสวยจังข้างๆตึกอะร้านอาตอมคือร้านอะไรอะซูชิรามเมงซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีทุกอย่างแต่เราไม่ไปโซนนั้นเราจะมาโซนที่เรายังไม่รู้อนาคตแล้วนี่คือเดินไปไหนไม่รู้เหมือนกันแหละเดินตามไปเรื่อยไปกดตู้กระชับปองกินแล้วกันเนี่ยถึงแล้วร้านราเมง3ดาวโฮมวอเตอร์แทนเล่นบุ๊กกันอยู่อ๋อได้ด้วยเจออันนี้อันนี้ฮอตอันนี้ฮอต this one โอเคนะตั๋วออกมาที่เดียวกับเงินทอนสั่งไปแล้ว750เยนอูเมโบชิอูเมโบชิเลมอนซาวะโอเคเลมอนโอเคอันนี้ก็ต้องวันนี้น้ำก็เป็นน้ำให้ใครว่าใครกินแพงสุดนี่ยิ่งอ่ะไม่อยากจะเชื่อโอ้โหนับเหรียญทุกกระปุกมาเลยทีเดียวเป้กินอะไรอันกลางเออ120บาทอันนี้กินอะไรเรากินพันเดียวพี่เด็ก120เลมอนซาวะเลมอนแดงคีเลมอนซาวะซาวะคืออะไรวะสดชื่นมากเป็นแบบมะนาวโซดาจริงป่ะต้องสิมน้ำบ้างนะว้ายขมคมเหมือนเปลือกมะนาวเปรี้ยวเปรี้ยวแบบขมๆ so good สองพ่อครัวกันก่อนอื้อหือเยอะมากเยอะมากของทุกร้าน I show you this name ว้าวโชยุทำไมหมูมันดูเหมือนเนื้อเลยโชยุราเมงมีหน่อไม้หมูไก่อันนี้น่าจะพริกไทยสดเม็ดแดงๆนี่น่าจะเป็นพริกไทยสดสเปเชียลคือมีไข่พะโล้ใช่ป่ะ I love ไข่พะโล้ and 2หมู yes I have 1หมู I have you have ชาชูน้ำซุปดูมันๆอ่ะกันราเมงกระเด็นใส่เสื้อผ้าโอ้จะจามแล้วเนี่ยเออพริกไม่เผ็ดจริงด้วยเพิ่มพริกไปอีกเพิ่มเยอะไปเปล่าคนไทยมาทีพริกเขาหมดกระปุกดีตาพอใส่ผ้ากันเปื้อนปุ๊บมันจะไม่ดีดเสื้อมันจะดีดตาแซ่บมากนี่ดูเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูครับเอาไปชื่อนะไม่มีไข่บ้างอ่ะตอนแรกน้ำซุปดูมันๆแต่ว่าพอคนแล้วเข้ากันมันก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่พริกไม่ได้ใส่พริกไทยนี่กระบังพริกไทยขาวหมูมาแล้วกันปรุงเป็นมาม่าเลยอ่ะตอนนี้รสชาติเหมือนมาม่ารสหมูสับในถ้วยจะมีพริกไทยสดคนละเม็ด2เม็ดแล้วพริกไทยสดคือรสชาติอร่อยมากอร่อยกว่าพริกไทยป่นอันที่ป่นอ่ะใส่ไปจะเหมือนกินมาม่าต้องกินพริกไทยสดเขาน่าจะโรยมาให้เป็นแบบพวกคือแน่นแล้วอ่ะ
ิ่มและอร่อยมากอันนี้คือ Facebook ของร้านอิ่มแล้วไปไหนกันดีที่นี่คือเงียบสงบมากไปคาราโอเกะฮิมาวาริกันไหม7-Eleven โอ้คาสเตลคาราเมลแล้วกูกัดกระดาษเข้าไปด้วยดูทุลักทุเลจังเลยแก๊งคนไทยเนี่ยไหนขอชิมดิอร่อยมากเลยโอ้เท่าไหร่อ่ะโลซอกโลซอกโลซอกกระแลดอยากจะให้ลองชิมหนึ่งคำโอ้ยเหี้ยเลวมากอยากลองเป็นการอร่อยอ่ะเขาให้ของผมเพื่อเป็นการทดแทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อร่อยอร่อยชอบอ่ะเฮ้ยกินอันนี้กันเฮ้ยพริกอาซาฮีไม่เห็นใช่ไหมนั่นแหละไม่เห็นนี่คือพริกทอดเลยอ่ะเอาพริกมาทอดโอ้ยชอบอ่ะไอเลิฟไหนคือรสชาติของพริกวะเออว่ะมันมาแล้วไหนไอซิมดิจิ้ม I want to try I know you want me แหวกมันจะเป็นพริกทอดมีกลิ่นพริกแล้วก็แบบฉุนๆนิดหน่อย อร่อยนะยังไงตอนแรกอ่ะเหมือนกินปาปริก้าแล้วพอสักพักนึงมันก็มันสักพักนึงความขมของความเผ็ดพริกมันจะมาเป็นไงเผ็ดไหมไอ้นี่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยฟองมันดูเหมือนว่าเผ็ดมากมายแต่ว่าถ้าคนญี่ปุ่นกินก็อาจจะเผ็ดก็ได้แต่ว่าเรากินก็เฉยๆช่วยถือมันคือนมคาพิสเล็กโตเขาก็ยังบอกอยู่ว่ามันคือยี่ห้อคาพิสมันเป็นเปรี้ยวๆเหรอคาพิสมันก็คือคาพิสชิมดิมันรู้สึกไปเองว่ามันหวานน้อยกว่าที่ไทยโอ้รสชาติเหมือนกลิ่นตัวปรับอากาศในรถอ่ะโอ้โหอันนั้นมันอะไรนะที่เราชิมวันนั้นเกรดเกรดเนี่ยรสเกรดมันจะเป็นกระป๋องไหมงงไปพริกนี่มากเลยเก็บทำไมท้องฟ้าในกล้องมันเป็นสีน้ำเงินแบบมันน้ำเงินแบบน้ำเงินเลยอ่ะสวยอ่ะดอกการ์ดิเนียหรือเปล่าเราชอบดอกการ์ดิเนียมากแต่ว่าไม่ค่อยเห็นของจริงเลยนี่สวยมากตอนนี้ก็เดินเล่นเนาะหลังจากกินราเมงเพราะว่าเหมือนกินไปเยอะมากแล้วท้องก็แบบแน่นมากถ้าเรากลับไปนอนเลยมันก็จะแบบอืดเกินไปไม่ได้เราต้องเผาผ่านพลังงานก่อนคาเฟ่สักหน่อยดีจังเลยมีอุ่นมีเย็นใช่นี่แวนอูเทนแวนโคชอันนี้กาแฟใช่ไหมคือโคโก้ค่ะนี่ไงโกโก้มันก็เป็นแบบช็อกโกแลตเหรอนมช็อกโกแลตนม no it's coco and there's a coco ไปดู coco สถานีที่เราอยู่นี่คือใกล้กับอูเอโนะใช่ไหมไม่มีใครนี่ไงว่าแล้วมันคือต้นคาเมเลียจริงด้วยแต่ว่าบ้านนี้ไม่มีดอกโอ้ยท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้าจำแรงเลยเอ้ยท้องฟ้าจำลองแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่ามันก็ธรรมดาไงถ้าดูในกล้องเออหุยมันสวยเลยอ่ะไปแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย